ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Hellfest สวนสนุกนรกเรื่องราวความสยองทั้งหมดของหนังเริ่มต้นที่อเล็กกับบรูซี่สองเพื่อนรักที่พากันมาเที่ยวงานเฮลเฟสเทศกาลสวนสนุกผีชื่อดังระดับโลกแต่ว่าอเล็กเธอก็ไม่รู้สึกอินสักเท่าไหร่เพราะทุกอย่างมันก็แค่การแสดงโชว์ที่คอยโผล่มาจ้ำสแกงให้คนกลัวก็แค่นั้นแถมบ้านผีสิงพวกนี้มันก็ดูเวียนหัวมากๆมีหนำซ้ำการที่จะหาทางออกมันก็ไม่ง่ายอเล็กที่ตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วเธอก็บังเอิญเดินแยกไปคนละทางกับบรูซี่แล้วในจังหวะที่หันหลังกลับมาจู่ๆมันก็มีชายสวมหน้ากากคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าอเล็กพอเห็นเจ้าหมอนี่เธอก็จำได้เพราะว่าไอ้คนใส่หน้ากากแบบนี้มันคอยเดินตามเธอมาตลอดทั้งงานนี่แกกะจะมาแกล้งฉันให้กลัวไปถึงไหนช่วยบอกทางออกสักทีทว่าพออเล็กเดินเข้าไปใกล้คนในชุดคลุมกับใช้มีดแทงท้องของอเล็กจากนั้นมันก็ยกร่างของเธอขึ้นไปแขวนกับบนตะขอแล้วก็ช่างบังเอิญจริงๆที่รอบตัวของอเล็กมีตุ๊กตาศพถูกห้อยแขวนอยู่เพียบแล้วด้วยเหตุการณ์ตายนี้เองก็ทำให้งานเฮลเฟสได้ถูกสั่งปิดมาเป็นระยะเวลากว่า2ปี2ปีต่อมาเราจะมาอยู่กับนาตาลีสาววัยรุ่นสุดสวยที่เพิ่งกลับมาบ้านหลังจากย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยในวันนี้นาตาลีกับเพื่อนอีก2คนก็ได้นัดพวกผู้ชายเพื่อไปเที่ยวงานเฮลเฟสงานสวนสนุกสยองขวัญที่ไม่ได้จัดมานานทว่านาตาลีก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะเธอไม่ใช่คนกลัวผีแต่บลูเพื่อนสาวของนาตาลีเธอก็บอกว่าคืนนี้เกวินมาด้วยนะโดยนายเกวินคนนี้ก็คือผู้ชายคนที่นาตาลีแอบชอบสมัยเรียนม.ปลายแต่ถึงพวกเขาไม่มีเกวินบลูกับเทเลอร์ก็ตั้งใจลากนาตาลีไปเที่ยวด้วยกันให้ได้อยู่แล้วฉากต่อมาตัดไปยังสวนสนุกเฮลเฟสนอกจาก3สาวที่มาด้วยกันพวกเธอก็ได้นัดผู้ชายอีก3คนที่ประกอบไปด้วยคนที่1เกวินชายหนุ่มหน้าตาดีคนที่นาตาลีแอบชอบคนต่อมาฮัตเชอร์หนุ่มชาวเอเชียแฟนของเทเลอร์และคนสุดท้ายก็คือควินพ่อหนุ่มสายฝ่อคนรักของบุ๊กนั่นเองแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในงานเทเลอร์เธอก็เล่าเรื่องเมื่อ2ปีก่อนให้เพื่อนๆฟังถึงการตายของผู้หญิงคนหนึ่งเธอโดนควักใส่ทิ้งให้ตายอยู่ในบ้านผีสิงตั้ง3วันแน่กว่าพวกเขาจะมาเจอเพราะทุกคนคิดว่าเธอเป็นหุ่นที่ทางงานได้จัดเตรียมเอาไว้หลังจากที่บรูคเล่าเรื่องจบเกวินมันก็แจกบัตรเข้างานให้กับเพื่อนๆจากนั้นพวกเขาก็ควงคู่หนุ่มสาวพากันวิ่งลุยเข้าไปในงานทันทีบรรยากาศภายในนี้มันก็ช่างตื่นตาตื่นใจมากๆพวกพนักงานมากมายต่างแต่งตัวเป็นปีศาจกันทุกคนเรียกได้ว่างานนี้ก็ได้ลงทุนไปเยอะมากเลยทีเดียวฉากต่อมาตัดไปยังประตูทางเข้าปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้มีชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเขาเดินเข้ามาในงานพร้อมบูธเก่าคู่ใจเสียงฝีเท้าอันหนักแน่นไม่บอกก็รู้เลยว่าเจ้าหมอนี่คือฆาตกรคนเดียวกับเมื่อ2ปีก่อนแน่ๆฉากต่อมาตัดกลับมาที่ด้านหนุ่มสาวพวกเธอทั้ง6คนก็แวะมาหาอะไรดื่มกันสักหน่อยก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปมันในโซนด้านในแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือโซนเดดแลนด์พวกแต่งชุดผีพวกเขาสามารถเข้ามาจับตัวของเราได้แถมยังมีให้เขียนด้วยนะว่าพวกเราเต็มใจจะเข้าไปเล่นเองนาตาลีพอได้ฟังเธอก็รู้สึกกังวลคิดว่ามันดูอันตรายเธอจึงบอกเพื่อนๆไปว่าฉันไม่อยากเข้าไปที่เดดแลนด์แต่เจ้าพวกนี้มันก็พยายามอ้อนวอนนาตาลีขอให้เธอไปด้วยกันไม่งั้นพวกเราอาจไม่สนุกกันก็ได้นาตาลีพอโดนเพื่อนๆตื่นสุดท้ายเธอก็ยอมตอบตกลงฉากต่อมาตัดกลับไปที่เจ้าฆาตกรระหว่างที่มันกำลังเดินอยู่ในงานฆาตกรมันก็เดินไปเจอเด็กสาวคนหนึ่งที่เธอกำลังตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ที่ใส่หน้ากากผีเธอเป่าประกาศชัดเจนว่าการแต่งตัวแบบนี้เธอไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดนี่มันก็แค่ของเรียนแบบเจ้าฆาตกรพอเจอเหยื่อที่มันต้องการพี่แกจึงหยิบเอาหน้ากากหนังมนุษย์ขึ้นมาใส่จากนั้นมันก็แกล้งเดินไปชนเด็กสาวคนนั้นทันทีที่เดินไปชนเด็กสาวคนนี้ก็ตะโกนด่าฆาตกรด้วยเหมือนกันช่างเป็นแรงจูงใจในการฆ่าที่แปลกประหลาดมากๆเอาง่ายๆเลยก็คือเจ้าฆาตกรมันเลือกเหยื่อจากคนที่ไม่กลัวผีนั่นเองแน่นอนว่าการที่เขาจะฆ่าคนมันก็ต้องมีอาวุธฆาตกรจึงเดินเนียนไปหยิบมีดหั่นน้ำแข็งของคนขายไอติมพกติดตัวมาด้วยกลับมาที่แก๊งของนาตาลีพวกเธอทั้ง6คนก็ใช้บัตร VIP ในการเดินเข้าบ้านผีสิงต่างๆทำให้พวกเธอไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเลยแม้แต่นิดเดียวสภาพบ้านผีสิงของที่นี่มันก็ดูหลอนแบบโคตรมีทั้งหุ่นมีทั้งคนสวมชุดผีปลอมตัวอยู่เต็มทางเดินไปหมดไอ้เจ้าเกวินมันก็บอกกับนาตาลีว่าให้เธอสังเกตมือของพวกมันเอาไว้ถ้าเป็นหุ่นมือของพวกมันจะเป็นของปลอมแต่ถ้าเป็นคนปลอมตัวมาเธอก็สามารถรู้ได้ทันก่อนที่จะโดนจัมป์สแกร์
ไม่นานนักพอทั้ง6คนวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันมานาตาลีที่ไม่กลัวเลยสักนิดเธอก็คอยบอกเพื่อนว่าอีกเดียวต้องมีตัวอะไรโผล่มาจากในช่องนี้ทำให้พวกเพื่อนไม่ต้องตกใจกลัวกันอีกต่อไปเพราะว่านาตาลีคอยพากมาตลอดทางพอเดินต่อมาถึงห้องเรียนกว้างๆนาตาลีเธอก็คุยโวว่าอีกเดียวมันต้องมีผีวิ่งเข้ามาหาเราแน่ๆแล้วมันก็มีจริงๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ผีแต่เป็นหญิงสาวปากดีคนก่อนหน้าที่ถูกเจ้าฆาตกรวิ่งไล่ตามมาจากด้านหลังเธอพยายามขอให้พวกนาตาลีช่วยแต่นาตาลีก็เข้าใจว่าหล่อนแค่กำลังกลัวผีปลอมๆของบ้านผีสิงไม่นานนักพอเจ้าฆาตกรมันเดินถือมีดเข้ามาในห้องนาตาลีเธอก็หาได้กลัวไม่แต่เธอกลับชี้บอกทางให้ฆาตกรมุดตามรูเด็กสาวคนเมื่อกี้ไปสิไอ้เจ้าฆาตกรมันก็เดินตามเข้าไปในรูจากนั้นเจ้าฆาตกรมันก็ลากยายปากดีออกมากลางห้องส่วนนาตาลีที่ไม่รู้เรื่องอะไรเธอก็ท้าให้ฆาตกรใช้มีดแทงเธอเลยสิช่วยแทงหน้าอกของเธอให้ดูหน่อยเพราะตอนนี้นาตาลีเธอเข้าใจว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์ส่วนเด็กสาวที่โดนจับล็อกคออยู่เธอก็พยายามดิ้นพยายามพูดขอร้องให้นาตาลีช่วยเธอด้วยแต่ทว่านาตาลีเธอกลับกอดอกยืนดูอย่างชิลไม่นานนักพอเจ้าฆาตกรมันพร้อมพี่แกจึงปักมีดลงกลางอกของสาวน้อยจนเธอขาดใจตายนาตาลีที่เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเธอเองก็เริ่มรู้สึกอินกับมันมากๆเพราะการแสดงของทั้งสองคนมันดูสมจริงมากเกินไปและด้วยความกลัวที่ก่อขึ้นมานาตาลีจึงรีบวิ่งออกไปจากบ้านผีสิงทันทีพอได้ออกมาเจอเพื่อนๆ นาตาลีก็บอกว่าเมื่อกี้มันดูเหมือนจริงมากๆเฮเลอร์ก็บอกนั่นมันก็แค่มีดปลอมดูนั่นสิผีพวกนั้นใช้มีดสปริงแทงใส่คนกันเลยมันใช่ของจริงที่ไหนกันล่ะฉากต่อมาหลังจากสาวๆมารวมตัวกับหนุ่มๆนาตาลีเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเหมือนกับว่าเจ้านักแสดงสวมหน้ากากคนที่เจอก่อนหน้ามันคอยเดินตามเธอมาตลอดทางเพื่อนๆทั้ง5คนก็บอกว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่นักแสดงกระจกกระจอกได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำพวกเขามีหน้าที่ทำให้เรากลัวอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากดีกว่านาตาลีไม่นานหลังจากนั้นทั้ง6คนก็พากันเล่นเกมปาเป้าเพื่อแลกกับตุ๊กตาแต่ดูเหมือนไอ้เจ้าเกวินเขานั้นก็ไม่มีฝีมือทางด้านนี้เอาซะเลยทำให้พี่แกไม่มีตุ๊กตาแสนน่ารักมามอบให้กับนาตาลีแต่ทว่านาตาลีก็ไม่สนใจเพราะเกมปาเป้าพวกนี้ก็แค่รอกินเงินพวกเราก็แค่นั้นไม่นานนักนาตาลีเทโกราเกวินเข้าไปในตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ทั้ง2คนโพสท่าถ่ายรูปกันอย่างสนุกส่วนเจ้าฆาตกรที่มันตามรอยนาตาลีมาตลอดมันก็แอบเดินมาหยิบรูปถ่ายสติกเกอร์ออกไปจากตู้ส่วนด้านเกวินกับนาตาลีตอนนี้พวกเขาทั้ง2คนก็เริ่มจูบปากกันอย่างเมามันวินาทีเดียวกันด้านบลูเธอก็เห็นใครสักคนหนึ่งเดินมาหยิบรูปของนาตาลีไปจากตู้บลูคจึงตะโกนบอกให้มันหยุดก่อนแต่เจ้าฆาตกรมันก็ไม่หยุดหลังจากนาตาลีกับเกวินเดินออกมาจากตู้ทั้ง2คนก็ทำหน้างงพร้อมกับถามเพื่อนเพื่อนว่ารูปของฉันมันหายไปไหนแล้วแม่หญิงบลูคก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปเอาคืนมาให้มันมีใครก็ไม่รู้แอบหยิบรูปของพวกเธอไปพูดจบใหญ่บลูคมันก็วิ่งตามฆาตกรเข้าไปด้านหลังของงานปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีคนอยู่เลยสักคนบลูคพยายามตะโกนเรียกให้มันส่งรูปคืนกลับมาแต่เจ้าฆาตกรมันก็ไม่ตอบมันคอยหลบอยู่หลังกำแพงแล้วร้องเพลงหึมหำพร้อมกับเสียงมีดฝนคมกับขอบกำแพงบลูคพอได้ยินเสียงนี้เธอก็รู้สึกกลัวจนตัวสั่นเพราะถ้านี่เป็นการแสดงพนักงานคนนี้มันก็ควรให้ตุ๊กตาทองคำไปเลยแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าควินมันก็โผล่เข้ามาจ้ำสแกบูเขาลากตัวเธอให้กลับไปหาเพื่อนๆกันได้แล้วช่างหัวรูปถ่ายนั่นเถอะน่าไม่เห็นมีอะไรสำคัญเลยสักอย่างเมื่อทั้ง6คนมารวมตัวกันบลูคเธอก็กล่าวขอโทษนาตาลีที่เอารูปถ่ายมาคืนให้ไม่ได้แต่นาตาลีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะรูปพวกนั้นมันจะถ่ายใหม่ตอนไหนก็ได้สิ่งที่สำคัญตอนนี้เลยก็คือพวกเราต้องรีบไปส่วนต่อไปกันได้แล้วทว่าก่อนที่ทั้ง6คนจะเดินทางเข้าสู่เดดแลนด์ไอ้เจ้าเกวินมันก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยนาตาลีเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันอยู่รอนายก่อนก็ได้แต่เจ้าเกวินกับบอกให้เพื่อนๆไปกันก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปทว่าความเป็นจริงเกวินมันก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำแต่เขาเดินกลับมาที่ซุ้มยนต์ห่วงพร้อมกับยื่นเงินให้พนักงาน50 ดอลลาร์เพื่อขอซื้อตุ๊กตาไปให้นาตาลีแต่ว่าพนักงานก็ไม่ขายให้เพราะเขาอาจตกงานเลยก็ได้ทำให้เกวินตัดสินใจแอบเข้าไปในโกดังเพื่อหยิบเอาตุ๊กตาออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ขณะเดียวกันที่ฝั่งของนาตาลีเธอกับเพื่อนๆก็กำลังเซ็นเอกสารเพื่อเป็นการยินยอมให้ผีในงานสัมผัสตัวได้เพื่อป้องกันกฎหมายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะที่แห่ง
่งนี้เองมันคือเดดแลนด์ดินแดนที่โหดยิ่งกว่านรกหลังจากทุกคนเซ็นกันหมดนาตาลีเธอก็ขอส่งข้อความบอกเกวินให้เขารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันกลับมาที่ด้านเกวินปรากฏว่าตอนนี้ไอ้เจ้าหมอนี่มันก็ได้ตุ๊กตาอย่างที่ตั้งใจมาตั้งหลายตัวแต่แทนที่เกวินจะรีบหยิบมาซะเขาก็มัวแต่เสียเวลาเลือกตัวที่นาตาลีน่าจะชอบพอเลือกได้จู่ๆเจ้าฆาตกรตัวเดิมมันก็โผล่มาจ้ำสแกเกวินเกวินพอเจอผีหลอกตรงหน้าเขาก็คิดว่าคงเป็นแค่พนักงานเกวินจึงด่ามันไปหนึ่งทีว่าเลิกแสดงได้แล้วเพราะนี่มันไม่ใช่เวลางานของแกสักหน่อยทันใดนั้นเจ้าฆาตกรมันก็ใช้ค้อนปอนสกัดขาของเกวินจนล้มไอ้เกวินพอล้มไปแล้วมันก็หันมาถามว่าแกทำบ้าอะไรลงไปแกทำแบบนี้ได้โดนดีแน่ๆแต่เจ้าฆาตกรมันก็ไม่ยอมหยุดพี่แกใช้ค้อนกระแทกเกวินจนหน้าอกแทบแตกไอ้เจ้าเกวินที่ตอนนี้กลัวจนตัวสั่นไปหมดเขาก็พยายามถอยหนีห่างออกไปด้านหลังแต่นั่นก็ไม่รอดฆาตกรมันใช้คอนทุบหัวของเกวินจนเละเป็นอันสรุปว่าตอนนี้ก็มี2คนแล้วที่โดนเจ้าฆาตกรมันฆ่าตายฉากต่อมาตามไปยังอุโมงค์รางรถไฟซึ่งที่นี่เองก็เป็นเส้นทางที่จะนำพวกเขาไปยังเดดแลนด์แต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปเจ้าฆาตกรมันก็ใช้โทรศัพท์ของเกวินกดส่งข้อความถามนาตาลีว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนาตาลีที่ไม่รู้ว่าเกวินตายไปแล้วก็ได้บอกตำแหน่งของตัวเองให้ฆาตกรได้รู้ไม่นานนักพอนั่งรถรางเข้ามาในอุโมงค์นาตาลีที่นั่งอยู่คนเดียวเธอก็รู้สึกเซ็งสุดๆคนอื่นเขาจูจีกับคู่รักตัวเองแต่เธอกลับต้องมานั่งเบื่ออยู่คนแต่แล้วทันใดนั้นมันก็เกิดเรื่องตื่นเต้นขึ้นเมื่อรถรางที่นาตาลีนั่งมาเกิดขัดข้องทำให้นาตาลีที่กำลังเซ็งอยู่ก็เซ็งเข้าไปใหญ่แต่ทว่าจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเขาใส่หน้ากากเดินตรงเข้ามาหาเธอส่วนด้านนาตาลีที่จำมันได้เธอก็กรีดร้องตะโกนลั่นขอให้เพื่อนๆช่วยฉันด้วยขณะเดียวกันนั้นเพื่อนๆที่ออกมากันแล้วพอพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของนาตาลีลูกเพื่อนรักของนาตาลีจึงตั้งท่าจะเข้าไปช่วยแต่เธอก็ไม่ทันจะได้เข้าไปเพราะรถรางของนาตาลีมันแล่นออกมาพอดีปรากฏว่านาตาลีเธอก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่มีเจ้าหน้าที่หน้ากากอีกคนนั่งมากับเธอด้วยเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจว่านี่คงเป็นการหลอกของทีมงานพวกเขาต้องเล็งคนที่นั่งรถไฟมาคนเดียวแน่ๆช่างน่าสงสารนาตาลียิ่งนักที่เธอโดนแกล้งแบบนี้ไม่นานนักพอทั้ง5คนเดินเข้ามาในเซตโซนแม่หญิงนาตาลีก็บอกให้เพื่อนๆหยุดรอเกวินก่อนดีกว่าแต่เจ้าฮัตเชอร์ก็บอกว่าอีกนานกว่าเกวินจะมาเพราะความจริงแล้วเกวินมันไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำแต่มันไปโยนห่วงเอาตุ๊กตาให้เธอต่างหากระหว่างที่ทุกคนกำลังเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆยายเทเลอร์ก็โดนใครไม่รู้อุ้มหายออกไปจากกลุ่มแล้วพอเพื่อนๆวิ่งตามไปดูเทเลอร์เธอก็วิ่งกลับมาพร้อมเสียงหัวเราะรำช่างเป็นการแกล้งที่ร้ายกาจมากจริงๆจากนั้นมันก็มีกลุ่มเด็กตัวเล็กกลุ่มหนึ่งพวกเธอใช้กระสอบคุมหัวเดินเข้ามานำทางพาพวกวัยรุ่นทั้ง5คนมาที่เขาวงโกดแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปด้านในพวกผู้ชายกับผู้หญิงก็ต้องแยกทางกันเพราะมันจะดูน่ากลัวน้อยลงถ้ามีพวกผู้ชายคอยปกป้องสาวๆพอเข้ามาในบ้านสภาพข้างในนี้มันก็ดูหลอนแบบสุดโสดเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจริงราวกับหลุดเข้ามาในบ้านของฆาตกรโรคจิตช่างเป็นศิลปะที่ดูบ้ามากๆแต่ก็สุดยอดด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันด้านเจ้าฆาตกรตัวจริงไอ้หมอนี่มันก็แอบเดินตามหลังพวกเขามาด้วยส่วนด้านสาวๆตอนนี้พวกเธอเดินมาถึงเส้นทางประตูคุกที่มีมือหลายสิบมือยื่นออกมาจากกรงสาวๆทั้ง3คนก็ต้องเดินตรงผ่านมือเหล่านี้ไปให้ได้แต่การจะวิ่งผ่านมือพวกนี้ก็ไม่ง่ายทั้งโดนฉุดและโดนกระชากจนผมของพวกเธอแทบหลุดออกจากหนังหัวเทเลอร์กับบูกที่วิ่งมาได้ก่อนก็ไม่รอนาตาลีไม่นานนักพอนาตาลีวิ่งตามมาปรากฏว่าทางเดินมันก็ถูกสับเปลี่ยนทำให้นาตาลีวิ่งไปคนละทางกับเพื่อนขณะเดียวกันด้านพวกผู้ชายพวกเขาก็กำลังวิ่งหนีรถไฟจริงๆที่ตอนนี้มันกำลังไล่บี้หลังพวกเขามาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมแต่คุณลองคิดดูสิถ้าเกิดมีใครสักคนหกล้มจริงๆล่ะก็พวกเขาคงโดนรถไฟเหยียบจริงๆแน่กลับมาที่ด้านนาตาลีในระหว่างที่เธอกำลังหาทางออกจู่ๆนาตาลีก็ได้เจอกับชายสวมหน้ากากมันเดินเข้ามาทุบกระจกใส่นาตาลีจากห้องอีกฝั่งนาตาลีที่กลัวไปหมดแล้วเธอก็หมดความอดทนไม่หงไม่หากุญแจมันแล้วถีบมันให้พังไปซักก็สิ้นเรื่องซึ่งเธอก็โชคดีมากที่ประตูบานนี้คือทางออกพอดีทำให้นาตาลีวิ่งกลับมารวมกับเพื่อนๆได้อย่างปลอดภัยทว่ามันก็ยังเหลืออีกคนที่ยังไม่ออกมาซึ่งนั่นเองก็คือเจ้าฮัตเชอร์เพราะตอนนี้พี่เกย์กำลัง
ังหลงทางอยู่ในดงซากศพจำนวนมากทั้งมืดทั้งเหม็นแถมไฟฉายก็ไม่ค่อยดีและพอส่องไฟฉายมองไปรอบๆตัวฮัตเชอร์ก็ได้เจอกับชายสวมหน้ากากมันพุ่งเข้ามากดตัวฮัตเชอร์ลงกับกองซากศพที่เป็นตุ๊กตาฮัตเชอร์พยายามดิ้นสู้กับมันแต่เขาก็สู้แรงมันไม่ไหวฆาตกรมันใช้แท่งเหล็กแทงเข้าเบ้าตาของฮัตเชอร์ทะลุลงไปถึงก้านสมองด้านในทำให้ฮัตเชอร์นอนขาดใจตายบนกองซากศพของปลอมอย่างพอดิบพอดีวินาทีเดียวกันที่ด้านนาตาลีตอนนี้หล่อนก็กำลังยืนบนกับเพื่อนเพราะว่าเธออยากจะกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วฉันอยากออกไปจากที่บ้าๆแห่งนี้สักทีแต่เหมือนว่าสวนสนุกแห่งนี้มันก็ยังไม่อยากให้เธอกลับเมื่อจู่ๆดันมีผีตัวหนึ่งวิ่งมาอ้วกใส่เสื้อของนาตาลีทำให้บรูคต้องพานาตาลีไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำเสียก่อนระหว่างยืนล้างเนื้อล้างตัวอยู่นั้นนาตาลีกับบรูคก็พูดให้สัญญากันว่าถ้าพวกเราเรียนจบกันเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวสเปนด้วยกันหลังจากนาตาลีอ้วกออกจากเสื้อได้สำเร็จบรุ๊คเธอก็ออกไปรอนาตาลีอยู่ด้านนอกส่วนด้านนาตาลีเธอก็ใช้เวลาอีกหน่อยเพื่อเป่าผมตัวเองให้แห้งทว่าทันใดนั้นเจ้าฆาตกรมันก็โผล่มายืนอยู่ตรงหน้าเธอมันค่อยๆใช้มือเอื้อมไปที่หัวของนาตาลีส่วนด้านนาตาลีที่เป่าผมอยู่ก็ไม่ทันสังเกตเพราะเสียงเครื่องเป่าผมมันดังมากเกินไปพอลืมตาขึ้นมาเจ้าฆาตกรมันก็หายตัวไปแล้วพอเป่าผมเสร็จนาตาลีเธอก็แวะนั่งส้วมสักหน่อยระหว่างนั่งส้วมไปเธอก็กดโทรศัพท์ไปด้วยนาตาลีพิมพ์ถามเกวินว่าใกล้ถึงแล้วหรือยังภายในเสี้ยววินาทีที่นาตาลีกดส่งข้อความก็มีเสียงแจ้งเตือนข้อความดังมาจากด้านนอกนาตาลีพอได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าคงมีคนอื่นเข้าห้องน้ำอยู่ละมั้งแต่พอนาตาลีพิมพ์ถามเกวินไปว่าอยู่ใกล้แค่ไหนแล้วล่ะไอ้เจ้าฆาตกรมันก็พิมพ์กลับมาว่าอยู่ใกล้มากๆจากนั้นมันก็เดินเอาตัวมาแนบชิดกับบานประตูเผยให้เห็นรองเท้าบูทคู่ใหญ่จากช่องด้านล่างนาตาลีพอเห็นก็พยายามตั้งสติเธอไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทันใดนั้นเจ้าฆาตกรมันก็พยายามเขย่าประตูให้นาตาลีกลัวนาตาลีจึงมุดหนีไปที่ห้องน้ำข้างๆเพื่อหวังว่าจะหลบมันได้แต่ความจริงก็ไม่เป็นแบบนั้นฆาตกรมันใช้มือกระชากผมเธอจากด้านบนนาตาลีพอโดนหลอกขนาดนี้เธอก็กรีดร้องลั่นที่ประตูวิ่งหนีออกมาหาบรูจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ตามรปภ.ของสวนสนุกให้เข้ามาตรวจห้องน้ำแต่ก็แน่นอนว่าไอ้เจ้าฆาตกรมันก็ได้หายตัวไปแล้วทว่าพวกนาตาลีก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวเพราะพวกเธอได้เจอหลักฐานสำคัญอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือรูปถ่ายสติกเกอร์ของนาตาลีกับเกวินที่ตกอยู่บนพื้นนั่นจึงทำให้นาตาลีคิดได้ว่ามันอาจเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับเกวินขึ้นก็ได้ไอพี่รปภ.ก็บอกว่าเกวินนั่นแหละมันอาจแกล้งพวกคุณก็ได้อย่าซีเรียสไปเลยที่นี่คือสวนสนุกเฮลเฟสนะมันก็หลอนแบบนี้แหละฉากต่อมานาตาลีก็วิ่งเข้ามาบอกควินให้เราไปตามเกวินกลับมากันเถอะแต่เจ้าควินก็บอกว่าฮัตเชอร์ยังไม่ออกมาเลยส่วนด้านเทเลอร์เธอก็ขึ้นไปเล่นบนเครื่องกิโยตินโนนนาตาลีพอมองขึ้นไปบนเวทีเธอก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลเพราะนาตาลีสังเกตเห็นรองเท้าของเพชคาตมันเหมือนกับรองเท้าของผู้ชายคนที่เจอในห้องน้ำก่อนหน้านาตาลีกับบุ๊กจึงพยายามวิ่งขึ้นไปหยุดงานแสดงโชว์แต่พวกรปภ.กลับเข้ามาจับตัวทั้งสองคนเอาไว้วินาทีเดียวกันที่ด้านบนพอมีดกิโยตินมันสับลงมาปรากฏว่าหัวของเทเลอร์มันก็ไม่ได้ขาดแต่เป็นหัวของตุ๊กตาต่างหากที่หลุดออกมามันช่างเป็นโชว์ที่เสี่ยงแบบโคตรเพราะหากเทเลอร์ไม่เอาหัวออกไปแล้วล่ะก็เธอคงได้ตายจริงๆแน่หลังจากปิดม่านเวทีเทเลอร์ก็บอกให้พนักงานนายช่วยปลดเชือกให้ฉันหน่อยแต่เจ้าเพชฆาตมันก็ไม่ปลดโซ่ตรงกันข้ามมันกลับมัดเชือกให้แน่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดันคอของเทเลอร์วางไว้ตรงตำแหน่งของใบมีดเทเลอร์ตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วไอ้หมอนี่มันเล่นบ้าบออะไรกันหลังจากติดตั้งอุปกรณ์กิโยตินเสร็จเพชฌฆาตมันก็ถอดหมวกออกเทเลอร์พอเห็นหน้ากากของมันเธอก็จำได้ทันทีเลยว่ามันคือผีตัวเดียวกับที่นาตาลีเจอมาตลอดทั้งคืนเทเลอร์พอรู้แบบนี้เธอก็กรีดร้องลั่นตะโกนให้เพื่อนๆช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีขนาดเดียวกันด้านนาตาลีเธอก็พยายามอธิบายให้รปภ.ฟังแต่ว่าพวกรปภ.ก็ไม่เชื่อกลับมาที่ด้านเทเลอร์เธอก็พยายามแหกปากร้องจนเสียงแทบแตกแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างเลยมีดกิโยตินพุ่งสับลงมาอย่างแรงใส่คอของเทเลอร์ทว่าคอของเธอมันก็ไม่ขาดใบมีดกินเนื้อคอเธอลงมาแค่เซนเดียวไอ้เจ้าฆาตกรจึงดึงใบมีดกลับขึ้นมาใหม่แล้วพยายามปั่นเชือกให้สูงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเหมือนใบมีดมันไม่คมเอาซะเลยแต่พอเจ้าฆาตกรจะปล่อยเชือกจู่ๆเทเลอร์เธอก็หายตัวออกไปจากแท่นประหารเสียแล้ววินาทีเดียวกันด้านควินเขาก็เห็นเทเลอร์วิ่งริดแตกออกมาจากเวที
ไอ้ควินมันก็เลยวิ่งตะโกนเรียกบอกให้เธอหยุดก่อนส่วนด้านเทเลอร์เธอก็พยายามวิ่งแหกปากร้องตะโกนเพื่อขอให้ใครก็ได้ช่วยฉันทีทว่ามันก็ไม่มีใครช่วยเธอเลยสักคนเพราะพวกเขาเข้าใจว่าเธอเองก็แค่กลัวผีแล้วในจังหวะที่เทเลอร์เธอหันกลับไปมองควินที่วิ่งตามมาจากด้านหลังไอ้เจ้าฆาตกรมันก็เดินเนียนเข้ามาใช้มีดกระซวกท้องเทเลอร์จนเธอตัวลอยพอควินตามมาทันไอ้หมอนี่มันก็โดนแทงหน้าอกไปหนึ่งทีพวกนักท่องเที่ยวทั้งหลายพอเห็นว่านี่คือของจริงแต่ละคนก็พากันวิ่งแตกกระเจิงส่วนด้านลูกที่เห็นแฟนตัวเองตายต่อหน้าเธอก็ร้องไห้โฮออกมาตั้งท่าจะเข้าไปช่วยแต่ว่านาตาลีเธอก็ห้ามลูกเอาไว้เพราะตอนนี้เราต้องหนีกันก่อนส่วนด้านรปภ.พวกเขาก็วิ่งไล่จับคนที่ใส่หน้ากากที่เหมือนกับของผู้ต้องสงสัยแต่ว่าพอเปิดหน้ากากของพวกมันออกดูปรากฏว่าเจ้าหมอนี่มันก็ไม่ใช่ฆาตกรฉากต่อมาตัดไปยังด้านนาตาลีกับบรูทั้งสองคนนั้นก็ดันเสือกวิ่งเข้ามาหลบในเขาวงกตมีที่ตั้งเยอะแยะมากมายดันไม่ไปหลบแต่เล่นมาหลบในเขาวงกตเสียได้พอเข้ามาด้านในนาตาลีก็พยายามหาอะไรก็ได้มาใช้เป็นอาวุธจากนั้นนาตาลีก็ยื่นไม้ให้กับบรูเพราะหากเอาแต่หนีเราคงไม่รอดจากนั้นทั้งสองคนจึงเดินไปทั่วเขาวงกตแทนที่พวกเธอจะหนีแค่ฆาตกรแต่ทั้งสองคนยังต้องมาตกใจกับบ้านผีสิงนี้ด้วยไม่นานนักพอทั้งสองคนเดินเข้ามาในห้องกตาไอ้เจ้าฆาตกรมันก็แอบย่องเข้ามาด้านหลังขวานในมือของมันถูกฟาดลงมาใส่หลังของบรูทว่านาตาลีก็หันมาเห็นพอดีเธอจึงใช้ไม้หน้าสามฟาดมันไปหนึ่งทีแต่ทว่าบรูเธอเองก็โดนขวานเฉือนเข้าที่ขานิดหน่อยทำให้ทั้งสองคนวิ่งหนีชาขึ้นไปอีกแล้วพอเข้ามาในห้องต่อไปพวกเธอจึงแอบไปหลบอยู่ในหุ่นที่ใส่หน้ากากสีขาวพอฆาตกรมันเดินเข้ามามันก็คอยยืนดูใบหน้าต่างๆว่าใบหน้าไหนคือของจริงแล้วหน้าไหนคือตุ๊กตาจะเสียเวลาหาไปทำไมฟันทิ้งทั้งหมดเลยก็จบเรื่องแล้วแล้วในจังหวะที่ฆาตกรจามขวานใส่หุ่นตุ๊กตาปรากฏว่าขวานของมันก็ติดดึงไม่ออกนาตาลีที่หลบอยู่จึงอาศัยจังหวะนี้เธอเผยตัวออกมาจากด้านหลังแล้วใช้ท่อนไม้ฟาดใส่มันจนลงไปนอนกองกับพื้นวินาทีที่ถ่วงเวลามันได้นาตาลีจึงตะโกนบอกให้บรูครีบหนีไปซะแต่การหันไปคุยกับบรูคมันก็เป็นการเปิดช่องว่างทำให้เจ้าฆาตกรใช้สันขวานกระแทกใส่จมูกของนาตาลีจนเธอสลบขณะเดียวกันด้านบรูคเธอเองก็วิ่งร้องไห้ขี้มูกแตกมาตามทางที่วกวนขึ้นเรื่อยๆพอหันกลับมามองด้านหลังไอ้เจ้าฆาตกรมันก็วิ่งตามเข้ามาพอดีบรูคที่เจ็บขาไปหมดแล้วเธอก็พยายามเดินต่อไปแต่สุดท้ายเธอก็ล้มลงความตายของเธอกำลังเข้ามาใกล้ฆาตกรเดินย่างอย่างใจเย็นเข้ามาพร้อมกับขวานในมือทว่าทันใดนั้นนาตาลีเธอก็ใช้มีดพุ่งออกมาจากช่องลับในผนังเธอแทงมันเข้าที่ท้องไปหนึ่งทีจากนั้นทั้งสองสาวก็วิ่งหนีออกมาด้านนอกทันใดนั้นพวกตำรวจก็เปิดประตูเข้ามานาตาลีจึงบอกตำรวจไปว่ามันนอนเลือดไหลอยู่ด้านในโนนพวกคุณรีบไปจับมันเร็วเข้าหลายนาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินเข้ามาบอกนาตาลีกับบรูคว่าเราไม่เจอฆาตกรข้างในนั้นแต่คุณไม่ต้องห่วงไปหรอกนะพวกเราตำรวจต้องหาฆาตกรนั้นให้เจอแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องไอ้เจ้าฆาตกรมันก็ขับรถกลับมาที่บ้านมันหยิบหน้ากากหนังมนุษย์ของตัวเองขึ้นไปแขวนบนตู้เก็บของซึ่งถ้าให้เดาจากหน้ากากเหล่านี้แสดงว่ามันฆ่าคนมาเยอะมากแล้วจริงๆหลังจากเก็บข้าวของแล้วเสร็จไอ้เจ้าฆาตกรมันก็เปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วที่บนโซฟาก็มีเด็กสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเธอนอนหลับปุ๋ยอย่างสบายใจพอเด็กน้อยลืมตาตื่นขึ้นมาคำแรกที่เธอพูดพ่อกลับมาแล้วหรอพ่อซื้ออะไรมาฝากหนูบ้างปรากฏว่าเจ้าฆาตกรสุดชั่วช้านี้มันก็มีลูกสาวอยู่ด้วยช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายมากจริงๆฆาตกรเลือดเย็นขนาดตัวมันเองก็มีลูกแต่กล้าไปฆ่าคนอื่นได้ลงคอแล้วเรื่องราวของเฮลเฟสสวนสนุกนรกก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ